ในภาษาจาวาเนี่ยนะครับยังมีตัวดําเนินการนะครับหรือเรียกว่า o p e r อเรเอเนี่ยนะครับอยู่อีกจํานวนหนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับที่ใช้บ่อยแล้วก็ทําให้เราเขียนคําสั่งได้สั้นแล้วก็สื่อความหมายได้ดีกว่านะครับเราก็จะนำมานมานำเสนอนที่นี้ครับอันนี้หนึ่งก็คือ o p เปอเรเที่เรียกว่า modulo นะเขียนว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับ ผลของเขาเนี่ยก็คือการหารแล้วเอาเศษนะอย่างเช่น5 mod 2เนี่ยนะครับจะได้1น,นะเพราะว่า5หาร2เหลือเศษ1หรือถ้าทำกับจำนวนจริงนะครับก็ได้ผลทำนองเดียวกันนะครับก็คืออย่างเช่น5.2 mod 2นะครับก็คือการเอา5.2มาหาร2นะก็จะได้เศษ1.2นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะเขียนการให้ค่ากับตัวแปรในบางสถานการณ์เนี่ยนะครับได้สั้นลงนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมันสื่อความหมายมากขึ้นโดยใช้ตัวดำเนินการบวกเท่ากับลบเท่ากับคูณเท่ากับหารเท่ากับหรือว่าเปอร์เซ็นต์เท่ากับแบบนี้นะครับก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดผมเขียนนิพจน์นะครับการคำนวณอย่างนี้นครับว่า x บวก x เท่ากับค่าอะไรบางอย่างนะอันนี้สามารถเป็นนิพจน์ทางคณิตศาสตร์ได้นะครับที่ให้ผลออกมาเป็นค่าซึ่งเราอยากจะบวกเพิ่มเข้าไปใน x เราถึงเขียนแบบนี้ใช่ไหมครับนะ x เท่ากับ x บวกอะไรคือนําค่า x เก่ามาบวกด้วยผลที่ได้จากการคํานวณนิพจน์ตรงนี้ได้ผลเท่าไหร่ก็บันทึกกลับลงมาใน x ความหมายก็คือการเพิ่มค่าใน x ขึ้นอีกเท่ากับค่าที่คิดได้ในนิพจน์นี้ เราก็เขียนลัดแค่นี้เองครับเขียนเป็น x บวกเท่ากับนิพจน์นะครับนั่นก็อ่านได้ใจความว่านำผลลัพธ์ตรงนี้มาเพิ่มเข้าไปใน x นะครับทำอนองเดียวกันครับเราก็ใช้ติดลบได้เหมือนกันแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็จะหมายความว่าจงลดค่า x ออกจำนวนเท่านี้หรือการคูณนะครับก็คือเพิ่ม x ไปอีกเท่านี้เท่านนะครับหรือในกรณีของการหารเช่นกันหรือเปอร์เซ็นต์ ก็คือก็จะทำให้การอ่านสื่อความหมายมากขึ้นตัวอย่างเช่นผมเขียน x เท่ากับ x บวก dx แบบนี้เนี่ยนะครับเราก็สามารถเขียนรัดเป็น x บวกเท่ากับ dx นะครับอย่างนี้ก็หมายถึงเอาค่าที่เก็บอยู่ใน dx เนี่ยนะครับมาเพิ่มเข้าไปในค่า x นะเพราะฉะนั้นถ้า x มีค่า5นะครับ dx มีค่า2อย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือเพิ่ม x อีก2นะครับ x จาก5ก็เป็น7 หรือในกรณีเช่นนี้นะครับ x เท่ากับ x mod 200อย่างนี้นะครับก็คือนํา x มาหารด้วย200แล้วเอาแต่เศษใส่ลงไปใน x เราก็เขียนสั้นๆแค่นี้ตัวดำเนินการต่อมานะครับที่ใช้บ่อยนะครับเขียนให้สั้นๆนะครับแล้วก็ตรงจุดตรงประเด็นเลยว่าเป็นการเพิ่มหรือลดค่านะตัวอย่างเช่น สมมติเราต้องการเพิ่มค่าใน c ขึ้นอีก1น,นะครับเราอาจจะเขียนยงนี้ได้ครับนะ c เท่ากับ c บวกหหรือใช้กรณี c บวกเท่ากับ1นะครับเพิ่มค่า c อีก1น,นะพอเพิ่มการบวกอีกหนึ่งเนี่ยใช้บ่อยมากนะครับก็จะมีโอเปเตอร์พิเศษให้เลยนะครับเขียนว่า c บวกบวกนะครับอย่างนี้ก็หมายถึงเพิ่มค่า c อีกหนึ่งหรือจะเขียนบวกบวก c ก็ได้นะครับก็คือเพิ่มค่า c อีกหนึ่งเหมือนกันนะ,นะเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับคำนองเดียวกัน กรณีที่เราอยากจะลดค่า c ลง1นนะครับอาจจะเขียนแบบนี้ c เท่ากับ c ลบ1นะครับหรือ c ลบเท่ากับ1ก็ได้นะลดค่า c ลง1หรือจะเขียนลัดสั้นที่สุดแล้วก็เขียน c ลบลบนะครับหรือลบลบ c ก็ได้ผลเช่นเดียวกันนะครับก็คือ c เดิมมีค่าเท่าไหร่ค่าในตัวแปรนั้นจะลดลงหนึ่งขอเน้นนะครับว่าบวกลบลบเนี่ยนะครับเขียนติดกันนะครับแล้วก็เขียนกำกับตัวแปรเท่านั้นนะครับ นะครับจะไปเขียนกำกับนิพจน์อย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างเช่นเอา a บวก b มาบวกกันเสร็จแล้วเพิ่มอีกหนึ่งนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้นะครับเพราะว่าการเพิ่มอีกหนึ่งเนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าที่ปรากฏอยู่ในตัวแปรที่เก็บอยู่ในตัวแปรนะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มกับนิพจน์ไม่ได้นะครับแต่เราสามารถนำเอาการบวกลบเนี่ยนะครับกับตัวแปรเนี่ยไปเป็นเขียนเป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์ได้นะครับอย่างเช่นเขียนว่า d เท่ากับบวกบวก c บวกอีก3 นะครับนี้ก็คือการเพิ่มค่า c อีกหนึ่งนะครับนำผลที่ได้มาบวกอีกสามแล้วเก็บไว้ในดีหรือทำานองเดียวกันอย่างนี้นะครับก็คือลดค่า c ลงหนึ่งนะครับนำผลที่ได้จาก c เนี่ยนะครับแล้วก็มาบวกอีกอีกสี่แล้วก็เก็บในตัวแปร d นะเขียนบวกบวกลบเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของนิพจน์ได้แต่อย่างไรก็ตามมันก็หมายความว่าเป็นการเพิ่มค่าในตัวแปร c นะครับลดค่าในตัวแปร c แนี่เราถ้าเราเขียน d เท่ากับวกบวกบวกซนะครับกับ d เท่ากับ C บวกบวกเนี่ยนะครับคือไอ้เจ้าการบวกก่อนไว้ข้างหลังหรือบวกก่อนไว้ข้างหน้าเนี่ยนะครับความหมายจริงๆเนี่ยมันจะต่างกันเล็กน้อยนะครับในเชิงของผลกระทบที่มีผลกระทบต่อตัว,ตวแปรซเนี่ยเหมือนกันก็คือการเป็นการเพิ่มค่าใน C เพิ่มค่าใน C นะครับแต่ถ้านําค่านั้นมาใช้ในนิพจน์นะนำค่านั้นมาใช้ในนิพจน,ะน,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 นพ์นะครับจะมีความหมายต่างกันทานองเดียวกับกรณีลดค่าก็เหมือนกัน จะต่างกันนะครับความแตกต่างกันเนี่ยนะครับเป็นแบบนี้ครับถ้าเราเขียน c ลบ c บวกแบบนี้เนี่ยนะครับจะนําค่าใน c เนี่ยไปใช้ก่อนในนิพจน์นะครับแล้วค่อยเพิ่มค่าของ4นะครับอย่างนี้แปลว่าใช้ก่อนเพิ่มถ้าเราเขียนสลับกันแบบนี้นะครับบวก c อย่างนี้หมายถึงเพิ่มค่าใน c สะก่อนแล้วค่อยเอาค่าหลังเพิ่มเนี่ยนะครับไปใช้ หรือในกรณีของการลดค่าก็เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็คือนําค่าใน c ไปใช้ก่อนแล้วค่อยลดนะครับทานองนี้ถ้าลบลบ c ก็แสดงว่าลดค่าใน c สะก่อนแล้วค่อยนําค่าใน c ไปใช้ก็คือค่าของ c หลังลดค่าไปแล้วหนึ่งตัวอย่างเช่นนะครับผมมีตัวแปรสามตัว a b c แบบนี้นะครับเป็น i t นะให้ c เท่ากับ6เอาละพอเขียนอย่างนี้นะครับ c บวกบวกแล้วบวกด้วย2แบบนี้นะครับอย่างนี้คือนําค่า c ไปใช้ก่อนครับเพราะฉะนั้นค่า c มีค่า6ใช่ไหมครับนาค่า c ไปใช้ก่อนนะก็คือ6บวก2แล้วได้ค่า8ใส่ลงไปใน a นะครับแล้วค่อยเพิ่มค่า c นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากคําสั่งนี้อ่ะ c เป็น7แน่นอนอยู่แล้วแต่ c นําค่าก่อนที่จะเพิ่มไปใช้นะครับเพราะฉะนั้น a เป็น8นะก็คือ6บวก2เป็น8 เพราะฉะนั้น a เป็น8 c เป็น7หลังทำแต่ถ้าเขียนแบบนี้นะครับจะเป็นการเพิ่มค่า c ก่อนนะครับเพราะ a บ,บ,บวกบวกอยู่ข้างหน้าเนี่ยครับจะเป็นการเพิ่มค่า c ก่อนเพราะฉะนั้น c ตอนนี้เป็น7แล้วนะครับ c ตอนนี้เป็น7แล้วจะถูกเพิ่มให้เป็น8นะครับแล้วค่อยนำค่า8เนี่ยมาบวก2แล้วเก็บใส่ b นะครับเพราะฉะนั้น b มีค่า10นะครับแล้ว c ก็มีค่า8ในที่สุดเพราะว่ายังไงก็ตามยังไงต้องเพิ่มค่า c อยู่แล้ว เอาหมายนะครับสมมติว่า c มีค่า6นะถ้าผมเขียน a เท่ากับ c ลบลบบวก2อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะนําค่า c ไปใช้ก่อนแล้วค่อยลดนะครับเพราะฉะนั้นนำค่า c ไปใช้ก่อนคือ6 6บวก2เป็น8 mm hmm. เพราะฉะนั้น a เป็น8แล้วค่อยลดค่า c กลายเป็น5และในทานองเดียวกันนะครับถ้าเราเขียน b เท่ากับลบลบ c บวก2แบบนี้นะครับก็คือลดค่าของ c ก่อนแล้วค่อยนํามาใช้นะครับอย่างเช่นตอนนี้ c เป็น5นะ เราลดค่า c ก็กลายเป็น4 4บวก2เป็น6เก็บใส่ b เพราะฉะนั้น b เป็น6นะครับแล้ว c หลังจากลดค่าแล้วก็เป็น4เอามาดูอีกตัวอย่างนึงครับคำสั่งนี้อาจจะซับซอ้อนเล็กน้อยนะครับอ่าถ้าดูอย่างนี้นะครับเราดูนะตอนนี้ค่า a b c เป็นอย่างนี้นะครับ a เป็น8 b เป็น6 c เป็น4นะครเพราะฉะนั้นดูตามรูปนี้เนี่ย a จะถูกใช้ก่อนเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น8นะ b ถูกลดก่อนใช้นะครับก็จะเป็น5แล้วก็ c ถูกเพิ่มก่อนใช้ก็จะเป็น5านะครับก็จะเป็น8บวก5บวก5แล้วผลสุดท้ายนะครับ a ก็จะถูกเพิ่มจาก8ก็เป็น9นะครับ b ก็ถูกลดใช่ไหมครับจากหก็เป็น5 c ถูกเพิ่มจาก4ก็เป็น5นะครับเพราะฉะนั้น a ก็เป็น9นะ b เป็น5 c เป็น5นะครับตามเลื่อนไขที่ปรากฏข้างบน ก็จะขอใช้ตัวดำเนินการที่เราเพิ่งเรียนมานะครับมาลองแก้ไขโปรแกรมทิมะเกรดหิมะหล่นลงมาเกรดเดียวนะครับค่อยๆหล่นลงมา,งมาสายไปสายมาเนี่ยนะครับนะวิ่งให้ดูีกครั้งนะครับเนี่ยครับอย่างนี้นะครับสายไปสายมาเนี่ยนะครับนะและในที่สุดก็พอหล่นถึงข้างล่างาก็กลับเขมขวับนนะครับที่เราเห็นชัดๆที่เราทําได้นะครับคือปรรทัดนี้นะครับ คำสั่งนี้เนี่ยแต่เดิมเนี่ยจุดประสงค์เราก็คือให้นําเศษนะครับถ้าเปลี่ยนเป็นสองถ้าเจอสองร้อยปั๊บเนี่ยนะครับถ้า y เป็นสองร้อยปั๊บเนี่ยนะสองร้อยหารสองร้อยก็จะได้หนึ่งนะครับหนึ่งคูณสองร้อยก็จะได้สองร้อย y เป็นสองร้อยสองร้อยลบสองร้อยก็จะได้ศูนย์นั่นก็หมายถึงว่าการหารด้วยสองร้อยและเอาแต่เศษนะครับเพราะฉะนั้นการเพิ่ม y ไปอีกหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเมื่อไหร่ y เป็นสองร้อยปั๊บเนี่ย y จะกลับไปเป็นศูนย์ด้วยคําสั่งนี้ เพราะฉะนั้นเราแทนตรงนี้ได้ง่ายๆครับด้วย y มอดด้วย200นะครับเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออันนี้ผมอยากจะให้ลองทำการทดลองดูนะครับแต่เพื่อความเร็วนะครับขอเปลี่ยนเป็นแค่สูง100ก็พอนะครับจะได้จะได้ล้นวินโดว์เร็วๆนะครับแล้วจะได้กลับข้นแมงบนอ่าดูรูปนี้นะครับเห็นไหมฮะพอวนนะครับปึ๊บแล้วก็กลับขึ้นแมงบนโอ้อันนี้ไม่กลับไม่กลับเพราะอะไรฮะดูนะฮะ หล่ดแล้วไม่กลับมัน,นไม่กลับเพราะว่าเรามอดด้วยล้อมอดปสองร้ครับนะฮะตรงนี้สูงร้อยเราก็ต้องมอดด้วยร้อยนะนะครับอ่าเอาใหม่นะครับโอเคนะครับหรือเราจะเขียนชอ็อตเขียนเป็นเขียนแบบให้สั้นลงก็เขียนอย่างนี้นะครับ y เอา y มามดร้อยแล้วก็เก็บใส่ y เห็นไหมฮะ แล้วทำนองเดียวกันข้างบนนะครับเขียนอย่างนี้ก็ได้นะครับบวกอีกหนึ่งนะครับหรือเขียนให้สั้นลงก่าน,นี้ก็ได้นะครับก็เขียนบวกบวกไปเลยสิ้นเรื่องเห็นไหมครับก็เพิ่มค่า y แล้วก็นํา y มามดร้อยนะครับก็ได้ผลเดียวกันเขียนนะครับนะหรือจะเขียนยงนี้ก็ได้นะครับย้ายตรงย้ายตรงนี้ลงมานะครับอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ นะครับก็เขียนนะครับเขียนอย่างนี้เขียนนี้ถูกไหมครับเขียนนี้จะไม่ถูกนะครับเพราะว่านี้คือการนําค่า y ก่อนเพิ่มมามด้อยนะครับแล้วค่อยเพิ่มค่า y นะฮะเราเราบรรทัดก,ก่อนที่เราเขียนเนี่ยนะครับเราเขียนนี้ก่อนใช่ไหมครับนี้ก็หมายว่าเพิ่มค่า y สักก่อนนะเพิ่มเสร็จแล้ว แล้วค่อยมามอดร้อยใช่ไหมครับคือตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเราจะเขียนบวกบวกไว้ข้างหลังหรือบวกบวกไว้ข้างหน้าเนี่ยนะครับในที่สุดพอมือถึงบรรทัดนี้ปั๊บเนี่ย y ก็ถูกเพิ่มเป็นหนึ่งแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอามาใส่รวมกันเป็นบรรทัดเดียวนะครับก็ต้องเสียงเขียนไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคือเพิ่มค่า Y ซะก่อนแล้วค่อยนํามาใช้นะครับแล้วค่อยมอดด้วยร้อยนะครับ นะครับรวบรัดมาเขียนอย่างี้ได้ไหมครับมันท่าจางจะไม่ได้นะครับมันมารวมกันอย่างี้นะครับมันไม่ได้นะฮะเพราะฝั่งนี้มันมันไม่ใช่ y าเท่ากับวายทอะไรนะครับมันเป็นบวกบวก y นะครับเพราะ่ั้นจะรวมกันอย่างี้ไม่ได้นะครับโอเคครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับของการใช้ mod นะครับกับบวกบวกนะครับหรือลบลบก็ใช้จะทำนองเดียวกันครับ